สุภวุฒิหลั่งน้ำตาลั่นครั้งนี้ใกล้แชมป์ที่สุดฝากก้องห้วยไร่ขออัดฉีดลูกละ 100,000 กีฬาวันที่26เมษายน2567 22:22 นฟุตซอลทีมชาติไทยพลิกแซงชนะทาจิกิสถานสุดสะใจหลังจากตามหลัง 1-3 ก่อนตีเสมอ 3-3 ได้สำเร็จจนต้องเล่นช่วงต่อเวลาและดวลจุดโทษซึ่งไทยโดนเซฟ2ลูกแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ 6-5 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024เป็นครั้งที่3และลุ้นสร้างประวัติศาสตร์แชมป์สมัยแรกหลังการแข่งขันอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางศูนย์หน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยเผยว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราเล่นได้ไม่ค่อยดีตั้งแต่เรานำ 1-0 เรารู้สึกเหนื่อยมากเพราะอัดกับอิรักมาในรอบ8ทีมสุดท้ายน้องๆมีอาการล้ามากช่วงครึ่งหลังจนโดนนำ 1-3 ส่วนที่กลับมาได้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราเล่นกันด้วยสปิริตที่ดีเราไม่ยอมแพ้เล่น power play แล้วก็ได้ประตูเร็วทำให้เกมกลับมาเร็วครั้งนี้เหนื่อยกว่าการได้เข้าชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดเมื่อปี2012ทุกทีมพัฒนาแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนเราก็ต้องพัฒนาต่อไปครั้งนี้ถือเป็นแมตช์ที่ดราม่าที่สุดตั้งแต่รอบ8ทีมมาจนถึงรอบรองตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยน้ำตาไหลเลยแต่2แมตช์นี้ทำผมน้ำตาไหลตลอดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของการเล่นของผมมันเหมือนโชคชะตาเข้าข้างทีมชาติไทยทำให้เรากลับมาและเข้าชิงได้คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเพราะผมก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เข่าด้วยอาจจะเล่นในเกมการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงไม่ได้ตลอดก็ต้องดูว่าหากยังสามารถทำเพื่อทีมหรือพัฒนาวงการฟุตซอลได้ต่อไปก็จะอยู่แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องให้คนอื่นขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าเข้าใกล้แชมป์เอเชียที่สุดใน7สมัยที่ผมลงเล่นมาเพราะได้เล่นในบ้านแถมอิหร่านตัวเต็งก็ไม่ได้อยู่ช่วงท็อปฟอร์มทีมชาติไทยเราในตอนนี้อยู่ในความมั่นใจเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์วงการฟุตซอลไทยก็ได้สุภวุฒิเผยถึงก้องห้วยไร่ศิลปินและนักแสดงที่เข้ามาเชียร์ในสนามว่าสำหรับพี่ก้องมาทุกแมตช์เสียสละมาเชียร์อยากให้วงการฟุตซอลไทยประสบความสำเร็จยังไงแมตช์หน้าขออัดฉีดลูกละ 100,000 บาท เปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1สุชาตินั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จิราภรณ์ขยับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกข่าวด่วนวันที่26เมษายน2567 17:42 นปิดเปิดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1เฮงสุชาตินั่งเก้าอี้รมช.พาณิชย์น้ำจิราภรณ์ขยับมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับพิชิตจักรพงศ์ขณะที่กลาโหมไม่เปลี่ยนบิ๊กเล็กยังอยู่เลขาบิ๊กทินวันที่26เมษายน2567สำหรับความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากนายสุชาติชมกลิ่นแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งว่าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะที่ส.จิราภรณ์สินธุไพรส.ส.ร้อยเอ็ดจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีส่งผลให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี3คนนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศจะโยกมานั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะมานั่งโควต้าเดิมคือตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้มีรัฐมนตรีใหม่ที่จะได้เข้ามารวมถึงรัฐมนตรีที่จะโยกสลับตำแหน่งคือนายพิชัยชุนหวชิระจะมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสมศักดิ์เทพสุทิน
รองนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในส่วนของพรรคพลังประชารัฐมีเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีตามโควต้าเดิมที่ว่างอยู่คือนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติมีรัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งคือนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ขณะที่มีชื่อนายสุชาติชมกลิ่นเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนกระทรวงกลาโหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายสุทินคลังแสงยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช่นเดิมในส่วนรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่คาดว่าจะหลุดจากตำแหน่งได้แก่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงานเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายวันที่25 เมษายน 2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงานเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายฉบับที่2พ.ศ2567อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเงินทดนักเทคนิคการแพทย์ส. 0.2537 และมาตรา13วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่2พ.ศ. 2561รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1ให้ยกเลิกความในข้อ2แห่งกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ. 2563และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ2เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 65,000 บาทข้อ2ให้ยกเลิกความใน3ของข้อ3แห่กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ. 2563และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน3บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะข้อ3กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับรวมถึงลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับให้ไว้ณวันที่18เมษายนพ.ศ. 2567พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่